หลังเลิกพระเอกดงังขึ้นเป็นนางเอกทันทีเปิดบ้านชิงชิงคาริษฐา,านาละครลูมเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งช่อง ออกมาอัปเดตหัวใจอีกครั้งหลังมีข่าวเลิกราของนางเอกสาวชิงชิงคาริธากับนักสแสดงหนุม่มนัทอติรุธโดยล่าสุดชิงชิงได้เปิดใจว่าตอนนี้โสดแล้วสถานะกับพี่นัทก็ลดสถานะเป็นพี่น้องกันมาสักพักหนึ่งแล้วคือเราก็คุยคุยกันมานั่งตัดสินใจร่วมกันคือพอลองเปลี่ยนสถานะแล้วมันก็เกิดความหวังเกิดขึ้นแล้วสไตล์เรามันค่อนข้างต่างกันนิดนึงเรากลับมาเป็นพี่น้องกันไหมก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นสาเหตุหลักๆที่ทําให ต้องลดสถานะเพราะความคาดหวังคือจากตอนแรกที่เป็นพี่น้องกันมันยังไม่ได้มีความคาดหวังกันมากขนาดนี้แต่พอลองเลื่อนพัฒน,นาขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคก็เลยกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังโทรคุยปรึกษากันอยู่ยังสามารถร่วมงานกันได้แต่ไม่ใช่ว่าเราขึ้นแท่นเป็นนางเอกแล้วต้องโสดส่วนตัวมองว่ามันไม่เกี่ยวที่เราจะเป็นนางเอกแล้วเราจะต้องโสดหนูว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดใจกันแล้วไม่ได้ว่าเป็นนางเอกแล้วต้องโสดหลังโสด ก็ไม่มีหนุ่มๆม,มาจีบเพราะเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูโสดอีกหนึ่งนักแสดงสาวม,มากความสามารถที่แฟนๆเห็นผลงานละครอย่างต่อเนื่องทางช่องเจ็ดสำหรับสาวหน้าสายสิงสิงคาริทาสังสระโอภาสช,ชิงชิงเริ่มเข้าวงการแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ช่างฝันธรรมดาคนหนึ่งเลยค่ะวันหนึ่งก็ได้เห็นข่าวการรับสมัครการประกวดเรียกไอดอล2014ก็เข้ามาประกวดและได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหลังจากนั้นได้มีโอกาสไปแคสติ้งที่ ที่บริษัทสามเสียนและได้แสดงละครพื้นบ้านค่ะเรื่องแรกคือแก้วน้ามา้าและต่อมากับเรื่องสี่ยอดกุมารเทพสามฤดูหลังจากแสดงละครพื้นบ้านไปทางผู้ใหญ่ช่องเจ็ดเห็นผลงานเราเลยเรียกเข้ามาแคสต์แล้วก็เซ็นสัญญาและก็ได้มีโอกาสเล่นละครต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนั้นการแสดงคือยากมากค่ะยังจําภาพวันนั้นได้ดีมาวันแรกก็โดนให้ลงน้าแล้วมีซสีนร้องไห้ตอนนั้นเราทําไม่ได้เราใหม่มากกับคําว่าการแสดง แล้วยังมาเจอบทร้องห้าอีกมันเหมือนโจทย์ที่หินมากสําหรับเราแต่ดีที่วันนั้นพี่ๆนักสแสดงทุกคนในกองทางผู้กํากับทีมงานช่วยเกินบรีฟจนทําให้วันนั้นผ่านไปได้ด้วยีเรียกว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นภาพจาจนวันนี้ เป็นภาพจำที่ทำให้เราเรียนรู้ฉากการร้องไห้เลยก็ว่าได้ค่ะตอนนี้ชิงอยู่วงการบันเทิงมาประมาณ7จถึงปีแล้วมีผลงานละครท่านับรวมทั้งละครพื้นบ้านละครต่างๆก็น่าจะมากกว่า15เรื่องแล้วค่ะแต่ความรู้สึกมันเร็วมากนะคะกับงานตรงนี้คือเราทำงานทุกวนันชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่แต่กับกองถ่ายเดินทางไปตามโลเคชั่นต่างๆมันเลยทำให้ทุกอย่างผ่านไปเร็วเพราะเวลาทำงานก็ลืมมองนาฬิกาอยู่แล้วเพราะเราต้องใช้สมาธิมันเลยทำให้แต่ละวั แต่ละเดือนแต่ละปีผ่านไปเร็วมากแต่งานแสดงเป็นงานที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ